ที่ตั้งแต่เช้าได้รับการสอบถามมาแล้วเรียกยืนยันนะครับเรายังไม่ได้คิดอะไรที่ไปไกลยิ่งกว่านั้นนะครับเพราะว่าเวลานี้ผลเลือกตั้งยังไม่ทราบเลยนะครับว่าตัวของใครจะมีจำนวนเท่าไหร่นะครับข้อมูลดีต่างๆกกต.ยังไม่ได้ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างสมบูรณ์นะครับก็คงต้องรอกกต.ให้ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเคร่งครัดนะครับแล้วก็ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างที่ควรจะเป็นให้ชัดเจนก่อนแล้วกระบวนการจากนั้นจึงจะนำไปสู่กระบวนการจัดการที่จะตั้งรัฐบาลตามเจตจำนงของสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภาที่เกิดขึ้นนะครับหากทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการเราเป็นพรรคอันดับหนึ่งที่ได้รับความยอมรับให้เป็นการแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลมันก็จะสามารถดำเนินการต่อไปได้แต่อย่างที่เรียนนะครับว่าวันนี้เนื่องจากเสียงเนี่ยก้ำกึ่งนะครับว่าทุกคนพรรคอื่นๆก็ทำหน้าที่ตามปกติมีแต่เพียงภาคของที่ฝ่ายของผู้มีอำนาจปัจจุบันที่ประกาศทุกคนว่าตัวเองมีความพร้อมในการจัดตั้งรัฐบาลแต่ผมเรียนยืนยันว่า7พรรคการเมืองที่ร่วมกันยังมีความแข็งแรงและก็ยังหนักแน่นในสิ่งที่เราประกาศก็คือเราจะไม่สนับสนุนให้มีการสืบทอดอำนาจและเราก็จะรักษาให้กฎกติกาและเจตนารมณ์ที่พี่น้องประชาชนได้สนใจยังยืนยันที่เป็นอย่างนั้นหากจะฝืนอยากจะแย่งชิงอำนาจไปเพื่อกลุ่มของตนก็ต้องใช้กระบวนการนอกระบบรัฐธรรมนูญนอกระบบประชาธิปไตยจะด้วยการซื้องูเห่างูจงอางหรืองูมีเขียวก็ตามนะครับก็เป็นวิธีการที่ไม่สง่างามที่พี่น้องประชาชนต้องจับตาดูใครที่ตัดสินใจทำเช่นนั้นก็อยู่ในสายตาพี่น้องประชาชนน่าจะมีผลต่อการตัดสินใจของประชาชนข้างหน้า